วิทำไมขาอ่อนแรงทำไมขาอ่อนแรงเกิดอะไรคะเนี่ยมีข้อคำถามนะคะถามพี่ปรามาเยอะเลยค่ะวิอยู่ดีๆเนี่ยขาอ่อนแรงมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะวันนี้พี่ปราหาคำตอบมาให้แล้วค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะอุ้ยพี่ปราอยากจะบอกนะคะอาการขาอ่อนแรงเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยเลยค่ะย้ำนะคะทุกเพศทุกวัยสามารถเกิดจะได้ความผิดปกติของระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อหรืออาจจะเป็นขาอ่อนแรงจากระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยค่ะขาอ่อนแรงแต่ละสาเหตุมีวิธีวินิจฉัยและก็การรักษาที่แตกต่างกันไปแล้วก็สามารถฟื้นฟูได้หลายแนวทางนะคะเช่นกายภาพบำบัดค่ะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะสาเหตุของอาการอ่อนแรงขาอ่อนแรงเป็นอาการที่พบได้บ่อยมีทั้งแบบที่ไม่รุนแรงเป็นไปตามอายุหรือเป็นอาการสำคัญของโรคร้ายแรงบางอย่างรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะอันที่1ขาอ่อนแรงจากความผิดปกติของระบบประสาทค่ะ nervous system พี่ปรามบอกเลยนะคะระบบประสาทเป็นศูนย์กลางแล้วก็เส้นทางการสั่งการและควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายนะคะโอ้ยเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อส่วนต่างๆของระบบประสาทถูกรบกวนการทำงานแล้วก็จะส่งผลให้กล้ามเนื้อบางส่วนของร่างกายอ่อนแอลงได้ค่ะที่สำคัญก็คือขานะคะซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นส่วนต่างๆดังนี้คือข้อ 1.1 รากประสาทหรือ nerve root ถ้ารากประสาทถูกกดทับอาจจะเกิดจากการกดทับของหมอนรองกระดูกสันหลังหินปูนที่งอกขึ้นมาตามอายุหรือจากการใช้งานกระดูกสันหลังนะคะเมื่อรากประสาทถูกกดทับจะส่งผลต่อการนำกระแสประสาทและส่งผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลงได้ด้วยสาเหตุนี้มักจะเกิดการอ่อนแรงของขาเพียงข้างเดียวเท่านั้นตอนนี้ต้องสังเกตนะคะ 1.2 ไขสันหลังถูกรบกวนการทำงานโอ้ยมันเกิดจากอะไรคะอาจจะเกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลังที่เคลื่อนตัวไปกดทับไขสันหลังเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้กระดูกสันหลังเคลื่อนไปกดทับไขสันหลังค่ะหรือการติดเคบของช่องไขสันหลังตามอายุก็ได้เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเมื่อไขสันหลังถูกรบกวนพี่ปราบอกเลยนะคะการทำงานอาจจะส่งผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อขาหากขาอ่อนแรงด้วยสาเหตุนี้มักจะพบการอ่อนแรงของขาทั้งสองข้างพร้อมกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆเลยนะคะข้อที่3ความผิดปกติของสมองเชื่อไหมคะว่าความผิดปกติของสมองพบได้ทั้งในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาด้านการพัฒนาการของสมองนะคะเช่นโรคสมองพิการหรือผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เนื้อสมองได้รับความเสียหายหลังจากประสบอุบัติเหตุหรือโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นสมองเป็นศูนย์กลางการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะเมื่อเนื้อสมองมีปัญหาก็ย่อมส่งผลต่อกล้ามเนื้อต่างๆรวมถึงกล้ามเนื้อขาด้วยนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะข้อที่4เส้นประสาทถูกกดทับอาจจะเกิดจากการหดรั้งของพังผืดต่างๆหรือการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อบางมัดซึ่งรบกวนทางเดินของเส้นประสาทส่งผลต่อการนำกระแสประสาทและทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลงได้ด้วยสาเหตุนี้มักจะเกิดจากการอ่อนแรงของขาเพียงข้างเดียวนะคะสำคัญเลยค่ะข้อที่2ขาอ่อนแรงจากความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นอวัยวะที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเมื่อกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งของขาผิดปกติจึงทำให้การเคลื่อนไหวของขานี้ผิดปกติได้เช่นเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูเลยค่ะว่ามันจะเกิดการผิดปกติอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนค่ะถึงตอนนี้นะคะพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์สิ่งดีๆกันค่ะแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันนะคะอนุโมทนาสาธุกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อค่ะขาอ่อนแรงนี่มันเป็นยังไงคะตามพี่ปรามาเลยค่ะ 2.1 กล้ามเนื้อบาดเจ็บอาจจะเกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อในท่าทางที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานๆหรือการออกกำลังกายอย่างไม่เหมาะสมทำให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บและอ่อนแรงลงได้นอกจากนี้การออกแรงดังกล่าวยังส่งเสริมให้กล้ามเนื้อใกล้เคียงทำงานหนักขึ้นบาดเจ็บและอักเสบเรื้อรังได้ซึ่งก็จะส่งผลให้การอ่อนแรงนั้นขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้การเมื่อยล้าจากการใช้งานกล้ามเนื้อที่มากเกินไป
ก็อาจจะส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลงได้แต่มักจะดีขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่นานค่ะ 2. กล้ามเนื้อทำงานไม่สมดุลโอ้ยอาจมาจากกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าถูกใช้งานหรือออกกำลังกายจนแข็งแรงกว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังมัดเล็กๆบางมัดจึงดึงรั้งให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะมัดนั้นยืดยาวออกและอ่อนแรงลงในที่สุดในกรณีนี้มักจะพบอาการอ่อนแรงเพียงแค่บางจังหวะของการเคลื่อนไหวเท่านั้นเช่นขณะก้าวขึ้นหรือลงบันไดหรือเมื่อต้องยืนนานๆข้อถัดมานะคะเรามาดูกันเลยค่ะไอ้ข้อถัดมาคืออะไรคะข้อ3ขาอ่อนแรงจากโรคภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติโรคที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะหลายชนิดมีผลให้เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบางส่วนหรืออ่อนแรงทั้งร่างกายได้เช่นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด ALS นะคะนี่สำคัญเลยค่ะข้อที่4ขาอ่อนแรงจากการไม่ได้ใช้งานโอ้อันนี้สามารถเกิดขึ้นได้นะคะกับทั้งผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนานๆหรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในผู้สูงอายุที่เมื่ออายุมากขึ้นการเคลื่อนไหวของร่างกายก็น้อยลงการอ่อนแอของกล้ามเนื้อขาจากสาเหตุนี้มักจะสังเกตเห็นได้จากการฝ่อรีบได้ชัดเจนค่ะข้อที่5ขาอ่อนแรงที่เกิดจากระบบหัวใจและหลอดเลือดความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดนี้สำคัญมากๆเลยนะคะพี่ปราบอกเลยนะคะเพราะว่าความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วโรคหัวใจเป็นต้นคนไข้นะคะเขาจะเหนื่อยง่ายอ่อนล้าและสมรรถภาพโดยรวมของร่างกายก็อาจลดลงทำให้ร่างกายอ่อนแรงลงกล้ามเนื้อไม่ทนทานต่อการใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนที่มีอาการผิดปกติหรือรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงได้เช่นเดียวกันนะคะถึงตอนนี้พี่ปลายอยากจะเน้นอยากจะย้ำและอยากจะบอกนะคะไปตรวจสุขภาพประจำปีกันค่ะเพราะถ้าเราเจออาการอะไรที่ผิดปกติใช่ไหมคะเราจะได้ทราบแต่ต้นเราจะได้ดูแลตัวเองตั้งแต่ต้นและที่สำคัญพี่ปลาบอกเลยนะคะการที่เราตรวจสุขภาพประจำปีในหลายครั้งเมื่อเราพบอาการเริ่มแรกเราก็จะได้รีบรักษาเป็นไงคะอาจจะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็ได้แล้วก็มาตรวจตามนัดแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สุขภาพร่างกายของเราจะเป็นมากขึ้นและสุดท้ายเราต้องเป็นพึ่งพาคนอื่นถึงตอนนี้พี่ปลายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะเรื่องขาอ่อนแรงมันมีอะไรตามพี่ปลามาเลยค่ะคราวนี้เรามาดูกันเลยนะคะอาการที่มักพบร่วมกับขาอ่อนแรงเมื่อขาอ่อนแรงมักมีอาการอย่างอื่นเกิดร่วมด้วยเช่นทรงตัวลำบากเดินเซไม่สามารถขึ้นลงบันไดได้นอกจากนี้หากการอ่อนแรงนั้นเกิดจากการฝ่อรีบของกล้ามเนื้อสังเกตเห็นการรีบเล็กลงของมัดกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาหรือน่องหากสาเหตุมานะคะของขาอ่อนแรงมาจากความผิดปกติของระบบประสาทก็อาจจะพบความผิดปกติอื่นๆของระบบประสาทร่วมด้วยเช่นมีอาการชามีอาการปวดร้าวจากเอวลงมาที่ขาหากสาเหตุของอาการอ่อนแรงมาจากการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติก็อาจจะทำให้มีการหย่อนแรงของส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นแขนหรืออาจจะพบการอ่อนแรงของขาทั้งสองข้างเป็นต้นหากอาการอ่อนแรงนั้นมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดผู้ป่วยมักจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะร่วมด้วยก็ได้นะครับสุดยอดเลยค่ะอาการแสดงที่เกิดร่วมกับขาอ่อนแรงมีประโยชน์อย่างมากในการวินิจฉัยโรคเมื่อไปพบแพทย์จึงควรแจ้งให้แพทย์ทราบอย่างละเอียดอีกทั้งการวินิจฉัยอาการขาอ่อนแรงอาจจะต้องอาศัยความละเอียดอ่อนอย่างมากหากมีอาการขาอ่อนแรงเกิดขึ้นร่วมกับมีความผิดปกติอื่นๆที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นควรเข้ารับการตรวจจากแพทย์อย่างเร็วที่สุดวิธีวินิจฉัยอาการขาอ่อนแรงนะคะการวินิจฉัยอาการขาอ่อนแรงนั้นเริ่มจากการซักประวัติและตรวจร่างกายนอกจากนี้ยังอาจจะต้องอาศัยการตรวจพิเศษอื่นๆเลยนะพี่ปราบอกเลยนะคะการตรวจพิเศษอื่นๆทางรังสีวิทยาและห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันอาการแต่อันนี้นะคะการเลือกวิธีการตรวจประเมินที่เหมาะสมนั้นต้องมาจากข้อมูลและอาการที่ได้จากการซักประวัติเมื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่แน่ชัดได้แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาเพื่อหยุดยั้งการลุกลามของการอ่อนแรงและฟื้นฟูให้ขาที่อ่อนแรงกลับมาทำงานได้ดังเดิมวิธีรักษาขาอ่อนแรงนั้นจะมีการทั้งการรับประทานยา
การผ่าตัดในกรณีที่ไขสันหลังหรือลาบประสาทโดนกดทับจากหมอนรองกระดูกสันหลังหรือหินปูนหลังจากนั้นผู้ป่วยจะต้องถูกส่งต่อไปทำกายภาพบำบัดนะคะเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาที่อ่อนแรงให้กลับมาทำงานได้เหมือนเดิมถึงตอนนี้แล้วนะคะพี่ปราณยังเน้นและย้ำค่ะเราต้องตรวจสุขภาพประจำปีนะคะและที่สำคัญแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะอย่าลืมและอย่าลืมค่ะเราดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราค่ะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Healthy Fish เชื่อพี่ปรานะคะ